สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูผิงสาลินีโชตนะคะวันนี้ผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการลบแสงสะท้อนนะคะบนแว่นตานั่นเองซึ่งเทคนิคนี้ผิงได้เทคนิคใหม่มานะคะและจะง่ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อคุณได้ภาพมาแล้วนะคะแล้ววิธีการที่จะลบเนี่ยนะคะจะทำให้มันเนียนๆเข้าไปเนี่ยคุณนะคะไปใส่เคิร์ฟก่อนไปที่วงกลมนะคะจากนั้นเนี่ยไปที่เคิร์ฟแล้วคุณก็ปรับนะคะเจ้าตัวเคิร์ฟเนี่ยให้มันลงมาข้างล่างๆไปก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เงาสะท้อนเนี่ยมันดรอปลงไปข้างล่างเห็นไหมคะให้มันดรอปลงไปข้างล่างจากนั้นเนี่ยก็กาออกก่อนจากนั้นคลิกข้างหลังตรงนี้นะคะที่เป็นเคิร์ฟนี่นะคะแล้วก็กด Ctrl Iให้มันสลับกันนะคะสลับสีกันเพราะเมื่อกี้มันเป็นสีขาวจากนั้นคุณเลือกบัตรนะคะเลือกบัตรที่เป็นสีขาวนะคะจากนั้นเนี่ยไปเลือกหัวแปรงที่มันฟุ้งๆนะคะแล้วก็ปรับ opacity สัก4ไม่ใช่ opacity ค่ะไปปรับ flow ที่4นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นเนี่ยคุณนะคะก็ซูมเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆบัตรลงไปเลยก็โยกขนาดบัตรบนใบไม้นะคะขยายก็รอลิงเนี่ยค่ะเราจะค่อยๆบัดเข้าไปเนี่ยค่ะเราจะค่อยๆบัดเข้าไปแต่จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเคิร์ฟนี่มันนั่นเกินไปเนาะผิงจะดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ดึงขึ้นมาหน่อยมันดูจะเข้มไปหน่อยประมาณนั้นนะคะปรับขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็กาวออกแล้วก็คลิกข้างหลังแล้วก็เอาบัตรนะคะเลือกเครื่องมือบัตรที่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มาค่อยๆบัตรค่อยๆบัตรไปนะคะในส่วนนี้ต้องค่อยๆทำไปอันนี้ถึงใช้เมาส์ปากกานะคะมันก็เลยจะถูๆค่อยๆถูๆได้พิงจะซูมแล้วก็จะขยับหน่อยประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผิงจะ new layer ขึ้นมาก่อนนะคะ new layer ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเปลี่ยน blend mode ให้เป็น color จากนั้นเนี่ยผิงจะไปเลือกตัวนี้ก่อนนะคะ eyedropper นะคะแล้วคุณเลือกตรง sample เนี่ยให้เป็น current and below นะคะแล้วก็5x5ตรงนี้นะ5x5 average นะคะเพื่อที่เราจะดูดสีนั่นเองนะคะทีนี้คุณกด alternate ตรงเปลือกตานิดนึงเปลือกตานะคะจากนั้นก็ถ้าเป็นตัวย่อนะคะกดตัว B บนแป้นพิมพ์ก็จะไปที่เครื่องมือบัตรโดยคีย์ลัดนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาบัตรนะคะมาลากๆใส่เข้าไปตรงนี้สีมันก็จะออกตรงเปลือกตาเห็นไหมคะแล้วเราก็จะดูดสีข้างๆสีดำตรงนี้ค่ะดูดกดออร์ทินิกค้างไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆละเลงไปเลยนะคะมันจะออกเป็นสีนั้นแต่จริงๆต้องดูดตรงนี้สีพวกนี้สีเนื้อแล้วก็ค่อยลากโปะนะคะดูสีเนื้อและลากโปะมันจะเป็นสีแบบนั้นมันจะคืนไปเลยนะคะแล้วก็ดูดข้างๆพวกนี้นะคะแล้วก็โปะดูดสีอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีขาวกระจกมันท้อนไง
กระจกมันสะท้อนไงแล้วตรงเนี้ยเราก็เลยต้องให้มันกลายเป็นสีเนื้อเนื้อแล้วก็ต้องมาดูดสีตรงนี้กดออชิเน็ตแล้วก็มาแปะ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 แบบนี้นะคะประมาณนี้เลยเห็นไหมคะสีมันจะปรับให้ดูดีขึ้นนี่ตึงก็ลบแสงไปได้บ้างเนาะถ้าเปรียบเทียบกับการที่ไม่ใส่เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งค่ะพิงก็จะไปคลิกที่เคิร์ฟข้างหลังนี้แล้วก็เอาบัตรที่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มาค่อยๆเกลี่ยมันจะค่อยๆปรับค่อยๆทำไปเดี๋ยวพิงจะขยายนะคะเลือกขยายบัตรนิดนึงแล้วก็บัตรเข้าไปแถวนี้แล้วเดี๋ยวจะลองซูมออกนิดนึงค่ะถ้าสมมุติเราลบแล้วตามันค่อนข้างดำนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลบคืนนิดนึงก็คือไปเลือกข้างหลังตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำกด X มันก็จะสลับเป็นสีดำแล้วเราก็มาลบคืนเพราะว่าขอบตาจะดำไปนิดนึงเราก็มาลบคืนได้ไม่มีปัญหานะประมาณนั้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่New Layer มาอันนึงแล้วก็ไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ Fill แล้วก็ไปที่ Content ตรงนี้นะคะให้เป็น50 Gray ตั้งค่าแบบนี้เป๊ะๆกด OK ให้เปลี่ยนเป็น Soft Light ตรง Normal ตรงนี้นะคะให้เป็น Soft Light จากนั้นไปเลือกตรงนี้ค่ะเลือก Burn To นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาละเลงต่อเข้าไปอีกหน่อยนึงย่อขนาดบัตรนะคะบนใบไม้ค่อยๆบัตรลงไปตรงนี้นะย่อบ้างขยายบ้างเดี๋ยวมันจะค่อยๆเกินทีนี้เดี๋ยวผิงจะดูดสีข้างๆตรงนี้ให้มาโปะตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะมีสีดำๆเข้ามาเนาะมันก็เกิดจากการที่เราบัดเข้าไปลบไปด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะมันแต่งเติมได้ New Layer ขึ้นมาก่อนจากนั้นเอาบัดนะคะย่อขนาดบัดนิดนึงรอลิงบอใบไม้นะคะย่อรอลิงขยายแล้วเราก็จะดูดสีข้างๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆบัดลงไปนะคะเพื่อลบรอยสีดำเนี่ยค่ะมันจะเนียน
แล้วก็ดูดใหม่กด alternate นะคะเพื่อดูดสีข้างๆตรงนี้แล้วก็ค่อยๆบัดเข้าไปเพื่อลบตรงนี้นะคะก็แค่เอามาทาเอาสีมาทานะคะเหมือนกับเอาสีมาทาก็ดูดแล้วก็บัดๆเท่านี้เองนะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้มันค้ำแล้วมันเป็นรอยไม่ต่อก็กดออลทิเนตดูดสีดำแล้วก็มาแปะๆตรงนี้ให้มันเนียนเหมือนกันเท่านี้เองนะคะมันก็จะเนียนแล้วนะทีนี้ก็ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าก็ช่วยได้ไม่น้อยนะช่วยได้ไม่น้อยถ้าคุณดู before กับ after นะเดี๋ยวผิงจะก๊อปให้ดูกด Ctrl J ผิงจะดึงไว้ข้างบนเนี่ยค่ะอันนี้คือออริจินอลส่วนอันนี้ก็คือตามขั้นตอนที่ผิงแนะนำไปเนาะแต่จะเห็นได้ว่าตรงขอบนี้มันออกดำไปหน่อยเดี๋ยวผิงจะซูมเข้าแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องลบนิดนึงเพราะว่ามันดูดำไปนะคะเพราะว่าเราดึงเคิร์ฟลงเยอะไงแล้วมันก็ดูเราลบรอยตรงนี้มันก็ดูเข้มไปมันแก้ได้นะคะโดยกด X เพื่อที่สลับสีตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสีขาวจากนั้นเนี่ยเราก็กด B เป็นคีย์ลัดก็คือตัวบัตรนั่นเองแล้วเราก็มาค่อยๆนะคะลบคืนซะเท่านั้นเองความดำตรงนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแสงสะท้อนอันเดิมนะคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยเท่าตัวนี้มันเป็นตรงนี้ก็ค่อยๆลบมันก็จะค่อยๆจางสีดำไปแถวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะดูดสีตรงนี้แล้วก็ปกได้เลยนะมันก็จะง่ายดีนะอ่ะเดี๋ยว New Layer ขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูดสีกด Alternate ข้างๆตรงนี้นะคะสีที่มันคล้ายๆกันขยายบัตรบอใบไม้ลอลิงย่อบอใบไม้ย่อนะคะลอลิงขยายนะคะแล้วก็ค่อยๆบัตรเข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะค่อยๆหายดำเห็นไหมคะมันสามารถทำได้นะคะถ้ามองไกลๆยิ่งไม่เห็นนะแต่อันนี้เราซูมเข้าไปใกล้นะคะสีเกียร์พวกนี้มันได้หมดเห็นไหมคะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวออลทิเนตตรงนี้นิดนึงเพราะมันมีรอยด่างๆนะคะแล้วก็ดูดแล้วก็บัดไปทีนี้ก็เดี๋ยวซูมออกมาดูนี่เห็นไหมคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะจากเดิมที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ก็เดี๋ยวลองเกลี่ยให้มันเนียนกว่านี้อีกหน่อย ซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยถือว่าช่วยได้ไม่น้อยนะคะก็เผื่อที่คุณจะเอาไปลบแสงสะท้อนให้กับภาพของคุณแต่จริงถ้าคุณจัดแสงดีถ้าคุณจัดแสงเป็นมันจะไม่สะท้อนตาแต่ถ้าแบบเนี้ยแบบเหตุสุวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยก็เผื่อใครอยากรู้มันก็จะเป็นเทคนิคอะไรที่มันซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่เบสิกอ่ะมันก็จะเพิ่มงานให้กับคุณเลยนะคะถ้าคุณไม่จัดแสงแล้วก็ถ่ายโดยที่แบบจัดแสงดีคุณก็จะไม่ต้องมานั่งลบแสงสะท้อนที่ตาแต่ถ้าคุณจะลบก็ได้แต่ว่างานคุณมันก็จะงอกขึ้นอ่ะแล้วมันก็แบบว่าแทนที่จะเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นคุณก็ต้องมานั่งแก้ไฟล์ภาพอ่ะก็แล้วแต่คุณนะ New Layer ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกบัตรให้เป็นสีดำเนาะดูดสีเอาเป็นว่าดูดสีก็ได้ไม่ต้องเลือกบัตรสีดำก็ได้ดูดสีข้างๆแถวเนี้ยแล้วคุณก็ค่อยๆละเลงอ่ะเนี่ยค่ะค่อยๆละเลงอันนี้มันเป็นรูปคนยืนถ่ายรูปเลยเนี่ยหัวคนแล้วก็เสื้อแล้วเนี่ยก็คือมันจะท้อนเข้ามาในแว่นก็ต้องค่อยๆบัดเอานะคะก็ต้องใช้ความประณีตนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะผิงใช้ปากกาเมาส์ปากกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะบัดค่อนข้างง่ายนิดนึงข
ของคุณก็ถ้าไม่มีเมาส์ปากกาก็อาจจะยุ่งหน่อยก็ลองดูนะฮะเนี่ยเนี่ยผิงก็จะค่อยๆบัดเข้าไปเนี่ยฮะมานี้ก็ช่วยได้อยู่เนี่ยฮะแต่ถ้าข้างๆอยากให้มันเป็นสีเนื้อๆหน่อยเหมือนที่ผิงบอกผิงใช้เทคนิคก็คือเอาสีไปละเลงนะคะ new layer ก่อนแล้วก็ดูดสีกดอัลทิเนตค้างไว้นะคะแล้วก็ดูดจิ้มครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆขยายบัดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆมาบัดแต่ว่าก็ดึงไปข้างบนสุดจะดีนะคะเพราะว่าสีที่เราบัดมันก็จะได้ลงไปทับสีดำอะไรพวกนั้นนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้คุณอาจจะดูดสีตรงนี้นะคะดูดสีดำตรงนี้แล้วก็ย่อขนาดบัดนิดนึงเพื่อละเลงเข้าไปตรงนี้เพื่อแต่งตาให้มันไม่เห็นรอยสะท้อนอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ดูสีข้างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็แปะๆเนี่ยค่ะแล้วก็ดูสีข้างๆแถวนี้แปะๆก็ช่วยได้อยู่นะในระดับหนึ่งแล้วก็ดูดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลบดูดสีแล้วก็ละเลงเนี่ยดูดสีดูดกดอัลเทอร์เนทแล้วก็โปะๆๆเท่านี้เองนะคะพอได้ไหมพอได้อยู่นะเพราะว่ามันก็จะเนียนในระดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้นะแต่ตรงนี้ผิงไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวผิง new layer มาทับอีกอันนึงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กด B นะคะ B ปุ๊บขยายบัตรค่ะ B ตัวย่อของบัตรขยายบัตรรอลิงนะคะแล้วก็กดอัลทินิตเท่านี้เราพิงก็จะเลงเราเลงไปเราเลงไปมันจะได้ปกรอยที่มันเมคอัพไม่เนียนด้วยนะคะแล้วก็สีดำนะคะสีดำเห็นไหมข้างนั้นเนียนละสีดำก็เดี๋ยวนิวเลเยอร์มาเลยมันจะได้ง่ายดีแล้วเราก็ดูสีแถวนี้สีดำๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆละเลงเข้าไปย่อบัตรลงไปไม้นะคะแล้วก็ดูดข้างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยย่อค่อยบัตรค่อยๆบัตรเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆลบไอ้รอยขาวๆได้ก็ดูดสีข้างๆนี้นะคะแล้วค่อยๆบัตรตรงขาวๆพวกนี้เราก็ดูดสีข้างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆบัดลงไปดูดสีแล้วก็ย่อขนาดบัดแล้วก็บัดลงไปช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะกดออมันก็จะลบแสงสะท้อนให้นิดหนึ่งเห็นไหมคะก็พอได้นะถือว่าพอได้นะคะถ้าเทียบกับตัวนี้เห็นไหมคะประมาณนั้นแต่ถ้าเก็บให้เนียนอีกหน่อยก็โอเคนะสีขาวพวกนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะ new layer ขึ้นมาอีกอันนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็น soft light ดูแล้วก็สีดำนี่แหละนะคะแล้วก็เลือกกดตัว B นะคะหรือไปคลิกตรงบัตรแล้วก็มาค่อยๆบัดลงไปเลยมันก็จะค่อยๆลบที่ตรงลอยๆนี้หน่อยๆออกนะคะตรงไหนที่มันเป็นรอยประมาณนั้นพอได้ไหมก็พอได้นะแต่ของผิงจะ new layer หลายอันนะแล้วมันก็จะเห็นความแตกต่างนิดหนึ่งจากนั้นเดี๋ยวผิงรวม layer เข้าด้วยกันนะคะพวกที่
แยกๆมาเนี่ยกด Shift นะคะแล้วก็กด Ctrl G คือการกรุ๊ปเลเยอร์จากนั้นเนี่ย mask พวกเราเอาบัตรที่ข้างหลังเป็นสีขาวเนาะสีที่ใช้ก็คือสีดำอันนี้คือเราจะลบบางส่วนนะที่อาจจะเราไม่อยากให้มันใส่เข้าไปแถวเนี่ยเราก็ลบมันก็ได้หายดำไปด้วยนะคะเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็ลบเห็นไหมคะมันก็จะขาวๆนิดๆเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับคนบางคนนะคะหรือทุกคนที่สนใจอยากจะลบรอยที่สะท้อนเข้าแว่นตานั่นเองถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผิงด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูผิงสาลินีโชติค่ะ